สวัสดีเช้าวันอังคารที่29กันยายนตอนนี้ยังเหลืออยู่5ตัวครับรอจัดส่งเล่นกันสนุกสนานครับชุดนี้อายุก็สีสวัสดิ์นี่จะครบ2เดือนครับตอนนี้ยังเหลือแดงเหลือแดงอยู่ตัวเดียวแรงแดงตัวเดียวหลุดจองลงขมิ้นให้ได้2วันแล้วครับชุดสวาดนี่จะครบ2เดือนครับอีก5วันเล่นกันสนุกสนานครับก็หลังจากให้เขาได้กินนะครับเก็บภาชนะเรียบร้อยแล้วเขาเรียกมาเล่นกันเล็กน้อยนะครับวันที่จะทำความสะอาดนะครับแล้วก็เก็บเข้ากรงไปอีกทีหนึ่งก็ตอนเย็นครับตอนเย็นก็กลับมานะครับเป็นกิจวัตรเช้าเย็นตอนเย็นก็จะปล่อยมาครับเขามาทำธุระส่วนตัวนะครับขี่เหยี่ยวแล้วก็กินอาหารทำความสะอาดเก็บข้าวกงเหมือนเดิมครับกิจวัตรช่วงนี้กำลังซนครับสีแดงเนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาครับตอนนี้กำลังผัดคนน้ำนมกำลังแย่งทางมะพร้าวเป็นทางต้นหมากนะครับได้รับฟันไปในตัวไปเลยทางมะพร้าวทางต้นหมากทางใบหมากข้าใครจะแตะนี่ตอนนี้เสาร์นี้นะครับเดินทางไปอยู่สระบุรีนะครับตอนนี้ส่วนตัวนี้
ขี้ยวเงินเขี้ยวเงินนี่จะไปอยู่ที่ภาคใต้ตัวนี้สีสว่างตัวนี้ชื่อพริกไทยนะครับพริกไทยก็จะไปอยู่ด้วยกันกับตัวนี้นะครับสระบุรีนะครับตัวนี้ชื่อชงโคโอเคครับคลิปนี้เช้านี้โอเคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดต EP หน้านะครับคลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องเดินดอกบัวนะครับเดินดอกบัวTRDฝากไว้ให้ติดตามด้วยนะครับจะมีคลิปใหม่มาอัปเดตเป็นระยะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ